สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดพงอากาศสะเชิงเซานะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งวัดนี้นะครับก็มีโบสถ์วิหารที่สวยงามมากนะฮะงดงามมากนะครับแต่เห็นว่าตรงนี้นะผมซูมให้ดูนะก็จะเป็นเจดีย์ทรงเขาเรียกอะไรระฆังคว่ำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจสีเหลืองอลามสวยงามมากนะครับแล้วก็ไกลๆนู่นนะครับอยู่ไกลๆนู่นก็จะมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่เลยนะฮะสีชมพูเลยนะครับองค์ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไปดูแบบไกลๆส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดมีทั้งโอท็อปมีทั้งสินค้าอื่นๆมากมายนะครับตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นตลาดนัดชุมนุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนววิถีวัดพงอากาศนะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปอีกองค์นะครับก็นั่งอยู่นะครับสง่างามมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระพิฆเนศนะครับองค์สีชมพูองค์ใหญ่ๆแบบใกล้ชิดนะครับอันนี้ด้านหน้าก็จะมียักษ์2ตนนะครับยืนเฝ้าอยู่ด้านหน้าควายเผือกด้วยอย่างสวยเลยอย่างหล่อเลยโอเคครับตรงนี้ก็มาถึงจุดที่เขาบอกว่าเป็นพระพิฆเนศนะครับช่างนั่งประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับขจัดอุปสรรคปัญหานะครับชนะประทานความสำเร็จขอแล้วได้ไหว้แล้วรวยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับที่เขาบอกนะครับที่เขาเขียนไว้ที่องค์พระก็จะลองขอพรพระพิฆเนศดูนะครับว่าขอให้รวยนะครับก็เดี๋ยวจะลองเสี่ยงลอตเตอรี่ดูสักใบด้านหลังนี่นะครับก็จะมีพระพิฆเนศปางต่างๆนะครับอยู่รอบๆองค์ใหญ่นะครับก็แต่ละองค์ก็สีสันสวยงามนะครับแล้วก็มีปางต่างๆมีความหมายต่างๆนะครับมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับอันนี้นะครับก็คือสารพัดปางเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็แต่ละปางก็คือมีความหมายของแต่ละปางนะครับอันนี้นะครับปางรวยเสน่ห์ร่ำรวยทรัพย์นะครับก็หยุดอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอแตะนิดนึงอยากร่ำรวยทรัพย์นะครับขอแตะปางร่ำรวยทรัพย์นิดนึงนะครับก็รอบเลยนะฮะก็คือดูแล้วจะมีปางมากกว่าพระพุทธรูปของเราอีกนะพระพุทธรูปของเราก็ยังมีปางนิพพานปางห้ามญาติปางใส่ญาติปางต่างๆนะครับแต่นี่คือเหมือนมีปางแบบโอ้โหหลายสิบปางนะครับมากนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็มีรูปปั้นหนูนะครับหนูกำลังถวายอะไรสักอย่างรูปปั้นหนูรูปปั้นวัวนะหนูกำลังถวายทองถวายเงินถวายทองให้กับพระพิฆเนศนะครับส่วนมุมนี้นะครับศาลานี้ก็เป็นมุมของพระราหูนะครับใครที่จะมาไหว้พระราหูนะครับเพื่อแก้ปีชงแก้เคล็ดอะไรต่างๆนะครับก็ยังมีพระราหูอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีหีบสมบัตินะฮะทำบุญแล้วก็ใส่แล้วรวยนะครับก็บอกใส่แล้วรวยโอเคครับภาพรวมก็ของวัดนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือมีเจดีย์ทององค์ใหญ่มีพระพิฆเนศมีราหูนะครับแล้วก็ข้างๆก็มีสระน้ำนะครับให้อาหารปลามีถ่าย
ถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับก็จะมีควายเผือกอยู่นะครับแล้วก็มีตลาดนะครับภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ